ันนี้นะคะจะพาไปดู RSU 104 Creative Management ค่ะวันนี้นะคะได้ยินมาว่ามีการบรรยายพิเศษนะคะในหัวข้อ Event and PR Management ค่ะโดยอาจารย์สานิชแสงขามนั่นเองค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและตอนนี้ค่ะซายก็อยู่กับอาจารย์สานิชแสงขามแล้วนะคะวิทยากรพิเศษที่มาบรรยายให้น้องๆฟังในหัวข้อ Event and PR Management ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้บรรยากาศน้องๆบรรยายจริงๆก็สนุกดีเนาะคือเป็นหัวข้อที่ไม่ได้คิดว่าจะต้องมาพูดเรื่องอะไรแบบนี้เกี่ยวข้องกับการทำงานเพราะเวลาสอนเนี่ยมันเป็นหัวข้ออีกแบบนึงเลยเป็นการปรับมุมมองเป็นการเปลี่ยนชีวิตนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้พอทางทีมงานเขาแนะนำมาว่าให้หัวข้ออีเวนต์ให้หัวข้อ PR บอกเฮ้ยพี่ไม่ได้เป็นคนเซียนเรื่องนี้นะเขาบอกพี่ก็ทำงานอยู่แล้วพี่ก็แชร์ประสบการณ์เรื่องนั้นไปเลยอย่างเงี้ยแต่พอมาพูดแล้วก็ดูจากงานที่น้องจะต้องทำสิ้นเทอมนี้นะครับซึ่งน้องเป็นเด็กปีหนึ่งด้วยมาจากมัธยมเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาเคยได้จัดงานอะไรแบบนี้มาบ้างพอรู้อย่างนี้ก็เลยไม่ต้องเตรียมอะไรบอกว่าเอาประสบการณ์ที่มีอยู่แล้วแล้วกันมีการแชร์ให้เขาฟังว่าทั้งหมดที่เราทำมา10กว่าปีที่มหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยมันควรเป็นยังไงบ้างมาข้อเสียเป็นยังไงข้อดีทำออกมาแล้วเป็นยังไงข้อควรระวังเป็นยังไงแล้วก็อีเวนต์ไหนบ้างที่เรามีความสุขกับมันสำคัญอยู่ตรงนี้ครับว่าเวลาเราจัดงานเนี่ยมันมีข้อหนึ่งคือเราโดนบังคับกับอีกงานหนึ่งคือบังคับใจตัวเองและอีกแบบนึงก็คือทำจากความสุขเลย อยากทำนี่คือข้อดีของมหาวิทยาลัยศิลป์ที่ให้เราคิดเราทำได้เยอะแล้วเราพยายามถ่ายทอดให้เขาเห็นว่า เวลาเขาจะทำอะไรให้เริ่มต้นจากการทำอย่างมีความสุขนะฮะเห็นอย่างนี้แล้วนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้แต่จริงๆแล้วอย่างงานใหญ่ๆล่าสุดเลยที่ผ่านมาแกะดำโลกสวยนี่ก็คือเบื้องหลังอยู่เบื้องหลังครับอยู่เบื้องหลังใช่ก็เรียกว่าประสบการณ์นี่คำวอร์ดในมหาลัยรังสิตแห่งนี้อย่างมากเลยก็หลายคนอาจจะไม่รู้กันก็เลยอาจจะบอกนิดนึงแต่ว่าการบรรยายในหัวข้อนี้หลักๆแล้วเขาจะประสงค์เพื่ออะไรคะ อย่างที่บอกไปนะครับว่าวัตถุประสงค์หลักๆเลยเนี่ยอยากให้น้องๆเขาได้บริหารจัดการคือเขาไม่ได้โตขึ้นไปเป็นนักจัดอีเวนต์อย่างพวกเรานะฮะแต่คิดว่าเขาเอาประสบการณ์เหล่านี้ไปบริหารจัดการกับงานเขาเองน้องเขาเรียนสถาปัตย์กันเขาเรียนพยาบาลกันสองคณะนี้บางครั้งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์เลยด้วยซ้ำยิ่งพยาบาลนี่ก็ไม่เกี่ยวเลยแต่ที่สำคัญคือการจัดอีเวนต์มันจะได้อะไรหลายอย่างเช่นการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นให้ได้การใช้ชีวิตกับการทำงานให้เขาเห็นว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยเขาจะเจออุปสรรคอะไรมากมายเลยอีเวนต์หนึ่งอีเวนต์เนี่ยเขาจะเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอการกระทบกระทั่งเจอการบริหารจัดการเขาจะเจอดาวก็คือเขาจะเจอเพื่อนกันเองนี่แหละประคับประคองกันเองให้รอดผมไม่พยายามสอนเขาอย่างนึงก็คือไม่ว่าทีมคุณจะเป็นยังไงคุณจะมองทีมตัวเองเป็นยังไงทีมสำคัญที่สุดคือการเชื่อใจให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกันให้ความรักและประคับประคองกันงานมาถึงประสบความสำเร็จอย่างแรกเลยก็เชื่อใจกันต้องเชื่อใจกันใช่อย่างที่เราไปงานอีเวนต์เนี่ยมันก็แค่หนึ่งวันแล้วก็ไปเดินแต่จริงๆแล้วการทำงานของคนเบื้องหลังนี่ใช้เวลานานอยากจะให้ลองเล่าถึงขั้นตอนความเหนื่อยยากหน่อยก่อนที่เราจะได้เดินสนุกสนานในงานหนึ่งอีเวนต์นี่ต้องเจออะไรบ้างคะสำหรับคนที่อยู่เบื้องหลังเราเจอถึงขนาดแบบว่าอย่างนี้แล้วกันเนาะแต่เราเวลาเราได้รับโจทย์มาหนึ่งโจทย์เนี่ย
เขาจะบอกแค่ว่าอยากได้บรรยากาศ1 อยากได้ชื่อเรื่องแบบเนี้ยแล้วเราเองนี่แหละตาแตกก็คือเราต้องคิดว่าเออไอโจทย์ที่เราบอกว่าจะต้องเป็นลานที่สร้างศิลป์สร้างสุขให้กับทุกคนค่ะโอ้ยโลกมันกว้างใหญ่ไพศาลบ้างพวกเราเองนี่แหละจะต้องตบมาเพื่อให้คนคนนั้นเขาประทับใจเหมือนกับเราจัดหาคู่ให้เขาเราจัดหาความสุขให้เขาเราเป็นนักเราอีเวนต์เราอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเราไม่สามารถบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถเสนอหน้าของตัวเองไปรับอะไรได้เวลาเราคิดเราเขียนโจทย์หรือเราทำอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องเขียนรายละเอียดแม้กระทั่งว่าเขาเดินไปไหนเขาพูดคำว่าอะไรอย่างสมมติงานปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัยศิลป์เนี่ยคำพูดของท่านอธิการบดีเนี่ยผมต้องเขียนว่าให้เขาพูดแบบไหนอย่างไรสุดแล้วแต่ว่าท่านอธิการจะประทับใจไหมอย่างแบบนี้นะครับเราต้องเขียนแม้กระทั่งการเดินมายังไงแสงลงตรงไหนคิดทุกอย่างเราต้องเห็นภาพเราบอกว่าเราเป็นเหมือนทำใช่ทำแมชชีนที่ต้องนั่งเอาตัวเองนั่งไปอยู่ในงานล่วงหน้าไปสักตอนนั้นเลยเราต้องเห็นภาพเห็นหมดก่อนเห็นอุปสรรคก่อนการทำอีเวนต์สำคัญที่สุดคือเราเห็นอุปสรรคก่อนใครได้เท่าไหร่มันจะประสบความสำเร็จกว่าคนอื่นเพราะว่าเวลาจัดมันก็เหมือนกันผู้จัดเหมือนกันครีเอทีฟเหมือนกันครีเอทีฟจะมีความแตกต่างกันตรงที่ใครมองทะลุมากกว่าดังนั้นถ้าสมมติเรามองทะลุมากกว่าก็จะทำงานนั้นได้สำเร็จเร็วขึ้นแค่นั้นเองครับเราก็พยายามถ่ายทอดให้น้องๆเข้าใจว่าการทำงานแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องมีการวางแผนต้องเอาประสบการณ์มาแชร์กันแล้วเป็นการคาดเดาเรานั่งเป็นคนโลกสวยแบบคนอื่นไม่ได้เราต้องมองทุกอย่างทะลุไปถึงปัญหาด้วยนี่คือแต่ละโจทย์แต่ถามว่าจะให้เรียงลำดับว่าเริ่มต้นจากตรงไหนเป็นยังไงเนี่ยยากมากเลยครับมันก็เป็นก้อนๆได้สมมติเช่นการคิดโปรเจกต์ออกมาการตอบโจทย์การพรีเซนต์สำคัญมากพรีเซนต์ให้เขาเข้าใจให้ได้ว่าสิ่งที่เรากำลังคิดกำลังจะทำนี่คืออะไรหลังจากเราพรีเซนต์ให้เขาฟังแล้วเราจะทำตามที่เราพรีเซนต์ได้หรือไม่จำลองภาพแล้วทำไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ทำไม่ได้เพราะเหตุใดต้องมีคำตอบทั้งหมดอีเวนต์แต่ละอีเวนต์ข้อผิดพลาดจะเกิดที่เราจะประคับประคองให้ทีมงานไปพร้อมกับเราได้ไหมอยู่ที่เราเองทั้งนั้นเลยดังนั้นวันที่เรานั่งสรุปกันหรือวันที่เราทำงานสิ่งสำคัญที่สุดคือประคับประคองทีมงานให้ทำตามแผนที่เราวางไว้และแก้ปัญหาร่วงหน้าได้มากที่สุดและที่สำคัญคือต้องไม่โทษกันไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรก็ตามต้องมานั่งแก้ไขปัญหาร่วมกันแก้ปัญหาเสร็จปุ๊บหลังจากนั้น อันนี้ส่วนตัวเนาะค่ะจบงานปุ๊บลืมค่อยเริ่มกันใหม่รีสตาร์ทกันใหม่ลืมเลยครับต้องลืมเรื่องนั้นเลยทะเลาะกันแค่ไหนก็ได้ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เอาหัวโขนมาใส่วันที่ตัวเองทำอีเวนต์ต่างๆดังนั้นไม่ว่าเราทำหน้าที่อะไรก็จะคอนเซนเทรตกับตรงนั้นแล้วน้องเราเนี่ยก็สามารถสั่งการเราได้เราไม่บอกว่าเราเป็นหัวหน้านะห้ามสั่งนะไม่ใช่เขาสามารถสั่งเราได้ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการให้เกียรติแต่ละคนให้เกียรติหน้าที่เขาให้เกียรติความเป็นตัวตนของเขาแล้วเขาจะผลักดันหน้าที่ของเขาได้ดีขึ้นนี่ฟันเฟืองเช่นเดียวกันเรื่องนี้เราเอามาแชร์ต่อให้กับเด็กนักศึกษาว่าเวลาเราตั้งกลุ่มหนึ่งกลุ่มเขาจะมีหัวหน้ากลุ่มมีรองมีเลขาถ้าทั้งหมดนั้นยึดหัวโขนว่าต้องฟังเรานะเราเป็นบอสนะตายเพราะคุณเชื่อเลยว่า1คนเนี่ยไม่สามารถที่จะเก็บรายละเอียดได้ทั้งหมดแต่ถ้าทุกคนมีมันสมองทั้งหมดเขาจะคอยเก็บรายละเอียดกันให้เอ้ยเรื่องนี้มันไม่ได้ตามหน้าที่ของตัวเองใช่เพราะว่าแต่ละคนจะมีความเก่งแต่ละด้านไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันถ้าเราคิดว่าเราเก่งอยู่คนเดียวเราจะยึดแต่สิ่งตรงนั้นใช่ครับสำคัญที่สุดคือเราอย่ายึดหัวโขนของตัวเอง
ใช่โหฟังดูเป็นงานที่น่าปวดหัวมากฟังแล้วเราจะมีต้องมีทีมเวิร์คที่ดีแล้วต้องมีการพูดคุยกับทีมงานของตัวเองให้ดีด้วยแต่ว่าการทำอีเวนต์หนึ่งอีเวนต์ไม่ใช่จะมีแต่ทีมงานของเรายังต้องมีส่วนอื่นๆอีกแสงสีเสียงอย่างนี้ได้มีการบอกเล่าให้น้องๆฟังไหมคะว่าต้องจัดการยังไงใช่เราพยายามบอกเขาว่าในหนึ่งงานนี่ไม่ใช่ว่าเราเขียนโจทย์แล้วจบนะในหนึ่งงานเนี่ยมันต้องคิดทุกอย่างหลังจากคิดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแสงสีเสียงทุกอย่างรายละเอียดหมดแล้วเนี่ยเราจะมีอีกหนึ่งอย่างที่จะต้องคิดก็คือการกระบวนการประชาสัมพันธ์กระบวนการประชาสัมพันธ์มันมีความสำคัญกับอีเวนต์ต่างๆถ้าเราไม่ทำเลยเรายกตัวอย่างว่าเราอยากทำมากเลยคอนเสิร์ตนี้ศิลปินเราชอบทุกนู่นนี่นั่นเราอยากทำมากทำแต่ไม่ได้โฆษณาอะไรเลยทำแต่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์อะไรทั้งสิ้นเลยงานนั้นอะก็ไม่มีคนมาดูใช่แล้วก็การประชาสัมพันธ์มันสำคัญไงถ้าไม่มีคนมาดูเลยแล้วสุดท้ายอีเวนต์เนี่ยมันจะประสบความสำเร็จได้ไงถ้าไม่มีผู้ชมส่วนประกอบสำคัญก็คืออีเวนต์อีเวนต์ส่วนประกอบของมันก็คือผู้ชมผู้มาดูผู้มาเสพมันนะฮะก็ตามหัวข้อเลย Event and PR Management ถูกต้องแสดงว่าต้องควบกันหมดเลยถูกต้องการที่น้องๆมีแบ็คกราวด์ที่แตกต่างกันรวมไปถึงเรื่องของเพิ่งเรียนปี1เองต้องมาเจออะไรอย่างนี้มีการปรับพูดคุยกับน้องๆยากไหมก็ถามว่ายากไหมผมว่ามันไม่ได้ยากมากนะว่าผมเชื่อว่าทุกคนเลยนะครับมนุษย์ทุกคนมีความครีเอทีฟในตัวเองมีไอเดียของตัวเองที่มันแตกต่างกันมันผมว่านี่คือเสน่ห์ของเราคือเรารับฟังเขารับฟังแต่ละคนแล้วก็การมาจากพื้นที่แต่ละที่กันยิ่งดีไอเดียมันจะเกิดขึ้นจากคนที่มาจากต่างที่ต่างถิ่นกันพอมันมาโยนใส่กันเนี่ยมันได้องค์รวมใหม่มาจากภาคอีสานมาจากภาคใต้วัฒนธรรมภาคอีสานภาคใต้คนละอย่างกันแต่เขามามีจุดร่วมในอีเวนต์ของเขาเองเนี่ยเทมารวมกันเขาจะได้อีสานใต้อะไรเงี้ยฮะมันจะรวมมิกซ์อารมณ์มันก็จะเปลี่ยนเราได้ไอเดียแปลกใหม่ขึ้นมาทันทีนะฮะไม่ใช่เราฟังเนี่ยภาคอีสานอย่างเดียวหรือใต้อย่างเดียวมันก็ไม่มีการมิกซ์การทำอะไรขึ้นมาใหม่การครีเอทีฟขึ้นมาใหม่มันเป็นรสชาติใหม่นะครับคือนี่คือบทบาทของคนที่ทำอีเวนต์จะดีได้คือการทำแปลกกว่าคนอื่นนั่นเองก็เรียกว่าต้องดึงดูดความสนใจของผู้มาเข้าชมแต่ขอคำถามสุดท้ายค่ะเห็นน้องๆ งี้แล้วยังมีจุดตรงไหนที่อาจารย์บอกว่าอยากจะเสริมน้องๆขึ้นมาอีกไหมคะยังมีตรงไหนที่ยังพลาดไปตอนนี้ผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดคืออยากเสริมประสบการณ์เขาเวทีที่จะจัดขึ้นปลายเทอมนี้คิดว่านี่คือประสบการณ์ครั้งแรกและนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าอยากเสริมเขาคือให้เขาทำเต็มที่ให้เขาทดลองทำอย่าให้เขานั่งหยุดในห้องเรียนอย่างเดียวให้เขาออกมาลงมือทำทุกอย่างที่เขาคิดแล้วเขาจะได้เจอว่าปัญหาและอุปสรรคมันคืออะไรแล้วก็สิ่งเขาคิดมันประสบความสำเร็จไหมยิ่งถ้าครั้งแรกที่เขาทำมันเฟลต้องเรียนรู้ให้เร็วผมอยากให้เฟลโอ้ยมีการอยากให้เฟลด้วยอยากให้เฟลเพราะการเฟลมันจะหาวิธีการแก้ปัญหาได้เดี๋ยวนั้นเพราะถ้าคุณประสบความสำเร็จตั้งแต่งานแรกเนี่ยเขาจะไม่รู้เลยว่าเราจะแก้ปัญหายังไงนี่คือเวทีในการเรียนรู้ยังไม่ถึงเวทีจริงหลังจากที่เขาเรียนรู้ประสบการณ์ที่มันบกพร่องไปแล้วเนี่ยวันที่เขาเจอเวทีจริงๆเนี่ยเขาจะไม่เขาแก้ปัญหาได้เลยใช่เหมือนกับประสบการณ์ได้สอนเขาแล้วใช่ถูกต้องนะแต่เชื่อว่าน้องๆหลายคนเองก็คงไม่อยากเฟลหรอกแต่ว่ายังไงซะแล้วเชื่อว่าน้องๆต้องทำได้แน่นอนไม่ว่าจะออกมาดีหรือไม่ดีเชื่อว่าน้องๆจะต้องทำเต็มที่วันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์สันนิษฐานมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ